ตอนนี้อาตมาภาพเดินลงมาที่พื้นทางเข้าสวนป่าสามัคคีธรรมวันนี้เป็นวันที่มหัศจรรย์มากรอฝนฟ้ามาเป็นระยะเวลาหลายเดือนฝนไม่ตกเลยวันนี้ดูสภาพพื้นที่นะฮะนายโยมสมศักดิ์เดินออกมาแล้วนะมาดูพื้นที่นะน้ำท่วมนะน้ำท่วมพื้นที่เลยวันนี้ต้นสักใบใหญ่โตมโหฬารนี่คือพื้นที่วันนี้สวนป่าสามัคคีธรรมวันพืชมงคลวันที่9พฤษภาคม2562เราได้เดินทางมาดูพื้นที่นะในการนะที่จะขุดหลุมปลูกต้นไม้กันน้ำไหลมาจากในป่านะฮะลงมาบริเวณนี้นั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต่ำนะแล้วก็น้ำไหลเข้ามาแล้วเราจะเดินเข้าไปดูข้างในมีต้นสักนะนี่คือต้นสักขึ้นเป็นแถวเป็นแนวเลยต้นใหญ่มากได้น้ำแล้วทีนี้เนี่ยจะมากำลังเดินเข้ามาในสวนท่ามกลางน้ำที่ไหลกวนกระแสมานี่นะฝนก็กำลังตกตกมาเรื่อยๆนายยงศักดิ์เดินนำเข้าไปด้านหน้านะถือว่าเป็นนะโอกาสดีมากๆที่ฝนฟ้าตกในวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลอย่างมากเลยเป็นวันพืชมงคลด้วยปีนี้ถือว่าความโชคดีอย่างยิ่งอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราได้มาจัดทำแท้งน้ำเอาไว้นะนั่นคือกองปุ๋ยที่ท่านพระอาจารย์มหาประนอมธรรมอลังการโรเจ้าว่าพระจักรแดงได้ให้ลูกศิษย์นำมามอบให้กับทางสวนป่าสามัคคีธรรมเพื่อใช้ปลูกต้นไม้กันนะอันนี้ก็เป็นแนวฝังท่อของเราน้ำขังเลยนะครับเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจครับต้นไม้ไม่ตายแล้วนี่คือบ่อบาดาลนี่ฮะปุ๋ยจำนวนประมาณ100กว่าถุงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเลยของวัดจากแดงได้นำมามอบให้กับทางสวนป่าสามัคคีธรรมโดยท่านพระอาจารย์มหาประนอมธรรมอลังการโรต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับนี่คือพื้นที่วันนี้ฝนตกจริงๆนะน้ำก็ไหลเข้ามาบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นแอ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหาพื้นที่เพื่อจะขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำและที่เห็นด้านหน้าบริเวณกองดินตรงนั้นคือสระน้ำที่เราได้ขุดเอาไว้ในเบื้องต้นจำนวนพื้นที่ไม่กว้างมากนักนะฮะซึ่งในวันนี้ฝนตกก็คงจะมีน้ำเข้าไปในสระพอสมควรทีเดียววันนี้วันพืชมงคลวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสของความเป็นมงคลสวนป่าสามัคคีธรรมเราจะทำการปลูกป่าปลูกป่าเป็นต้นแรกในวันพืชมงคลใช้ต้นพยุงต้นพยุงนะสองต้นต้นพยุงเพิ่งได้มาจากโยมโหนกที่ขามสแกแสงซึ่งเป็นร้านทำเหล็กเชื่อมเหล็กออกเหล็กนะฮะเป็นร้านเหล็กที่รับเชื่อมกำลังยกต้นไม้อ่ะได้แล้วนี่เป็นความเป็นมงคลนะวันนี้ไปเราจะไปปลูกต้นไม้กันเอาฤกษ์เอาชัยเอาความเป็นมงคล